ก่อนแล้วเราก็จะเอาน้ำมาเช็ดๆตรงที่มันเป็นขุยให้มันเย็นนะคะเริ่มรู้สึกว่าแบบมันเป็นแผ่นแล้วทุกคนแล้วก็ค่อยๆแทบไปใช้มือเบรนน่าจะเวิร์กสุดเพราะว่าแบบมือเรามีความร้อนแล้วก็พยายามไม่หนามากให้ลงบางๆก่อนเพราะว่าไม่งั้นถ้าลงพวกฝุ่นตามไปมันจะแบบมันจะเป็นเหนียวเป็นก้อนๆอ่ะนะคะมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะทำไปเรื่อยๆทุกคนการลงกาวนะคะยิ่งเราลงเนียนเท่าไหร่มันก็จะส่งผลดีตอนการกบรองพื้นนี่แหละเพราะว่าถ้าเราลงไม่ดีปุ๊บมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรอาจจะใช้แบบน้ำมาเติมตรงร่องดูก็หวังว่ามันจะออกมาดูดีการลงสีก็จะไล่จากปลายของกรีบดอกไม้เข้าไปตรงข้างในค่ะเพราะว่าเพื่อเป็นการง่ายต่อการไล่นั่นเองตรงสีชมพูจะเป็นแบบไล่จากข้างในกรีบออกมาข้างนอกกรีบสีขาวนะตรงที่ตรงเชื่อมกันอ่ะมันจะได้แบบสวยงามนะคะซิสแล้วก็ตามด้วยสีแดงแล้วก็ตรงมุมก็อาจจะแบบดึงสีแดงขึ้นมาได้อีกประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไล่ทำกันไปเรื่อยๆกลีบอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะ copy ทิปแต่งตาอ่ะได้เริ่มแต่งตาสักทีก็วันนี้จะใช้พาเลตเจมส์ชาร์ลส์นะคะของ Morphe สีแบบ colorful ก็จะเลือกใช้โทนชมพูตรงนี้นะทุกคนก็ลากลงมาให้มันแบบหนักตรงหางตาได้เลยนี่จะได้ดูมีความแบบสาวจีนน่ะที่เขาชอบทำหางตาแดงๆกันนะคะประมาณนี้อันนี้มันจะออกส้มมันก็ประมาณนี้แต่อยากได้อีกอยากได้สีอื่นอีกลงจมูกคางแล้วก็กรอบหน้าผากตรงนี้ด้วยนะคะจะได้เป็นสีชมพูเท่าๆกันทั้งหน้าเพิ่มดอลลี่อายดีกว่าเพราะคิดว่ามันสีมันแบบชมพูไปหมดเลยอยากจะหาจุดเด่นขึ้นมาหน่อยนะคะ
มาณ30กว่าบาทเท่านั้นใน Shopee นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะต้องเยอะๆ